สวัสดีค่ะวันนี้โมเมนต์ชาแนลขอนำเสนอเรื่องอยุธยาเขมรสงครามครั้งสุดท้ายก่อนเสียกรุงโดยสงครามครั้งนี้ก็เป็นสงครามที่เกิดขึ้นในช่วงต้นของแผ่นดินสมเด็จพระที่นั่งท้ายสระค่ะซึ่งได้เกิดความวุ่นวายขึ้นในเขมรอันเนื่องมาจากการแย่งราชสมบัติกันระหว่างนักเสด็จกับนักแก้วฟ้าสจองซึ่งเป็นการแย่งชิงอำนาจระหว่างสมาชิกราชวงศ์เขมรโดยแต่ละฝ่ายก็ได้มีการดึงมหาอำนาจใกล้เคียงที่สัมพันธ์กับตนเข้ามาแทรกแซงด้วยการแย่งชิงอำนาจระหว่างพระราชวงศ์เขมรเป็นอะไรที่เกิดขึ้นบ่อยๆก็เหมือนกันกับราชบัลลังก์กรุงศรีอยุธยาค่ะโดยนักเสด็จได้ขอเข้ามาอยู่ภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์กรุงศรีอยุธยาดึงกรุงศรีอยุธยาเข้ามาส่วนพระแก้วฟ้านักสจองหรือนักแก้วฟ้าสจองผู้เป็นพระอนุชานั้นก็ฝักใฝ่อยู่กับฝ่ายยวนซึ่งพยายามแผ่อำนาจเข้าไปในเขมรได้ดึงฝ่ายยวนมาเป็นกำลังของตนสมเด็จพระที่นั่งท้ายสระพระองค์ก็ได้ส่งกองทัพกรุงศรีอยุธยาเข้าไปถึงเมืองอุดงมีชัยหรืออุดงลือชัยราชธานีของเขมรและได้เกลี้ยกล่อมให้นักแก้วฟ้าสจองกลับมาอ่อนน้อมต่อกรุงศรีอยุธยาเขมรจึงมีฐานะเป็นประเทศราชของอาณาจักรเช่นแต่ก่อนซึ่งเรียกได้ว่าสงครามครั้งนี้นั้นเป็นสงครามครั้งสุดท้ายที่กรุงศรีอยุธยายกกองทัพใหญ่ขยายอำนาจไปยังเขมรจนกระทั่งเสียกรุงศรีอยุธยาค่ะโดยพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาก็ได้บันทึกเรื่องราวศึกเขมรเมื่อครั้งแผ่นดินสมเด็จพระที่นั่งท้ายสระไว้ประมาณนี้ค่ะรุ่นศักราชได้1072ปีขานโทศกนั้นนักเสด็จเจ้าเมืองกัมพูชาทิบบดีชื่อพระธรรมราชาวังกระดานวิวาท กันกับนักแก้วฟ้าสจองจากกระทำสงครามแก่กันนักแก้วฟ้าสจองก็ได้เดินทางไปเมืองยวนลอบไปขอกำลังพลยวนเมื่อรวบรวมกำลังพลยวนได้มากแล้วก็กลับมาตีเอาเมืองกัมพูชาทิบบดีนั้นได้ฝ่ายนักเสด็จกับพระองค์ทองพาบุตรภรรยาข้าราชบริพารแห่งตนหนีมายังกรุงศรีอยุธยาเมื่อมีผู้มากราบทูลพระกรุณาให้สมเด็จพระที่นั่งท้ายสระพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยานั้นทราบเรื่องราวทุกประการแล้วพระองค์ก็มีพระดำรัสสั่งให้หานักเสด็จนั้นเข้ามาเฝ้าแล้วจึงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและบ้านเรือนให้นักเสด็จและผู้ติดตามมานั้นอาศัยอยู่แถบใกล้วัดค้างคาวนั้นเวลาต่อมาสมเด็จพระที่นั่งท้ายสระโปรดจะให้นักเสด็จไปตีเอาเมืองกัมพูชาทิบดีคืนมาจึงมีพระบรมราชโองการให้จัดเตรียมกองทัพโดยมีทั้งทัพบกและทัพเรือให้มหาดไทยกลาโหมเกณฑ์ทัพจำนวน 20,000 เศษช้างม้าพอสมควรให้พระยาจักรีหลวงของเป็นแม่ทัพบกถือพลชกันลำเครื่อง 10,000 เศษพร้อมด้วยช้าง 300 เศษม้า 400 เศษเครื่องฉาตราชันพาวุธต่างๆแล้วให้พระยาพิชัยรณฤทธิ์เป็นนายพลทัพหน้าให้พระวิชิตรณรงค์เป็นยกกระบัดทัพให้พระพิชัยสงครามเป็นนายกองเกียรติกายให้พระรามกำแหงเป็นนายกองทัพหลังแล้วจึงให้พระยาโกษาธิบดีจีนเป็นแม่ทัพเรือถือพลทหาร 11,000 เรือรบร้อยเศษพร้อมด้วยพลแจวและเครื่องสรรพาวุธต่างๆโดยในส่วนของจำนวนไพร่พลของกองทัพกรุงศรีอยุธยาหลักฐานต่างๆก็กล่าวไว้ไม่ค่อยตรงกันนะคะพงศาวดารเขมรก็ระบุว่ากองทัพบกมีกำลังพล 10,000 คนกองทัพเรือมีกำลังพล 5,000 คนส่วนพระราชพงศาวดารฉบับพระจักรพรรดิพงศ์จาดก็ระบุว่ากองทัพบกและกองทัพเรือมีกำลังกองทัพละ 5,000 คนส่วนจดหมายเหตุของกัปตันเรือชาวสกอตแลนด์ชื่ออเล็กซานเดอร์แฮมิลตันระบุว่ากองทัพบกมีกำลัง 50,000 คนกองทัพเรือมีกำลัง 20,000 คนครั้นจัดแจงกองทัพบกและกองทัพเรือเสร็จแล้วจึงได้ส่งกองทัพไปให้ตีเมืองกัมพูชาทิบดีมาให้จงได้แม่ทัพนายกองทั้งปวงทั้งทัพบกทัพเรือจึงถวายบังคมลาครั้นได้เลิกผานาทีดีแล้วก็กรีธาทัพพลตวยหารพยุหาบาทรายกทั้งกองทัพบกกองทัพเรือออกไปเป็นขบวนฝ่ายพลทหารกองทัพบกยกไปทางเสียมราชส่วนฝ่ายกองทัพเรือยกไปทางพุทธไถมาตามลำดับทางทะเลนั้นผ
พลทหารยวนที่เข้าด้วยกันกับนักแก้วฟ้าสจองยกกองทัพเรือมาพบกับกองทัพกรุงศรีอยุธยาที่ปากน้ำพุทไธมาศซึ่งเมืองพุทไธมาศนั้นก็เป็นเมืองท่าสำคัญของทั้งเขมรและยวนค่ะเมื่อเกิดการปะทะกันเข้าก็ตีคล้องกลองยิงปืนใหญ่ยกเข้าตีกองทัพเรือของพระยาโกษาธิบดีจีนผู้เป็นแม่ทัพเรือฝ่ายกรุงศรีอยุธยานั้นฝ่ายกองทัพเรือทหารกรุงศรีอยุธยาจัดแจงแต่งตัวแล้วทัพหน้าก็แยกเรือออกเป็น3แห่งให้ยิงปืนใหญ่3นัดตั้งโห่3ลาเอาชัยแล้วให้พลทหารแจวเรือเร่งเข้าไปต่อต้านทานกำลังกับพลทหารยวนเมื่อเข้าปะทะถึงเรือกันก็ยิงแทงฟันกันเป็นสามารถฆ่าทหารยวนตายเป็นอันมากทั้งนี้เรือรบทหารยวนก็ได้เข้ามาเสริมกำลังเป็นจำนวนมากเช่นกันค่ะฝ่ายพระยาโกษาธิบดีจีนแม่ทัพเรือของกรุงศรีอยุธยานั้นไม่ชำนาญการพิชัยสงครามขาดไม่กล้าแข็งย่อท้อแก่สงครามไม่ช่วยอุดหนุนเพิ่มเติมเข้าแก้ไขสถานการณ์อันยากลำบากนี้ถอยเรือหนีไปทิ้งทหารเสียปล่อยให้ทหารเผชิญชะตากรรมฝ่ายทหารยวนเห็นได้ทีก็เข้าตีหักเอาทหารกรุงศรีอยุธยาฆ่าฟันกันเป็นสามารถฝ่ายทหารกรุงศรีอยุธยาเห็นศึกนั้นหนักเหลือมือเหลือกำลังนักประกอบกับแม่ทัพเรือแห่งตนก็หนีไปแล้วเมื่อกวาดสายตามองดูโดยรอบก็เห็นไพร่พลทหารฝ่ายตนตายเสียก็มากก็ได้ถอยเรือล่าแตกหนีมาการปะทะกันครั้งนี้ก็ทำให้ฝ่ายกองทัพเรือกรุงศรีอยุธยาเสียเรือรบและกำลังพลอีกทั้งปืนใหญ่น้อยเป็นอันมากให้แก่กองทัพยวนนั้นค่ะฝ่ายเจ้าพระยาจักรีโรงคล้องผู้เป็นแม่ทัพ บกที่ได้ยกไปทางเสียมราชนั้นก็ได้ยกกองทัพ บกไปจนถึงเมืองกัมพูชาให้ตั้งค่ายหลวงลงใกล้เมืองประมาณทาง80เส้น90เส้นรักษาดูเชิงอยู่ในที่นั้นพระพิชัยรณฤทธิ์เป็นแม่กองทัพหน้าถือทหาร 3,000 เศษไปก่อนได้สู้รบตีกันกับเขมรยวนเป็นหลายตำบลฝ่ายเขมรและยวนตายเป็นอันมากการสู้รบได้ดำเนินไปก็มีชัยค่ะเมื่อได้ทีก็สามารถตีทัพยวนแตกพ่ายแพ้เป็นหลายแห่งที่แตกหนีไปก็ให้ทหารเร่งรีบไล่ติดตามตีต่อเข้าไปจนกวาดได้หัวเมืองใหญ่น้อยเป็นอันมากทัพหลวงก็ให้เร่งรีบพลทหารทุกทัพกองไปช่วยอุดหนุนเป็นกำลังเสริมเพิ่มเติมไปตีตัดลัดหางให้ข้าศึกอัตคัดขัดขวางขับแค้นสะดุ้งตกใจกลัวมิให้สู้รบต้านทานได้ทำให้รบตีครั้งใดจึงมีชัยชนะครั้งนั้นทุกแห่งได้ทั้งผู้คนช้างม้าเครื่องสัตว์อาวุธต่างๆมาเป็นอันมากเขมรและยวนต้านทานมิได้ก็ได้แตกพ่ายพังหนีไปฝ่ายกองทัพกรุงศรีอยุธยาทั้งปวงก็ไล่ติดตามเข้าไปแล้วก็ไปตั้งค่ายล้อมเมืองกัมพูชาธิบดีเอาไว้เป็นมั่นคงเจ้าพระยาจักรีจึงคิดอุบายอย่างหนึ่งขึ้นมาค่ะเพื่อจะให้อะไรมันง่ายขึ้นจะได้ราชการโดยสะดวกจึงให้แต่งสารแล้วให้ทูตถือสารนั้นไปบอกความเมืองกับนักแก้วฟ้าโดยทางพระราชไมตรีนักแก้วฟ้านั้นครั้นได้แจ้งสุภอักษรสารนั้นจึงพิจารณาแล้วเห็นว่าอันตรายกำลังคืบคลานเข้ามาคงต้องใช้วิธีที่ทำให้ตนพ้นภัยอันตรายเป็นอันดีในอนาคตอันใกล้นี้จึงรับว่าจะถวายดอกไม้เงินทองเป็นประเทศราชขึ้นแก่กรุงศรีอยุธยาฝ่ายเจ้าพระยาจักรีเมื่อได้ความเมืองดังนั้นเป็นมั่นคงแล้วจึงสั่งให้นักแก้วฟ้าเอาดอกไม้ทองเงินไปถวายตามคำปฏิญาณนั้นแล้วจึงเลิกกองทัพกลับคืนมายังกรุงศรีอยุธยาค่ะสมเด็จพระที่นั่งท้ายสระได้ทรงทราบข่าวดีเรื่องการศึกดังนั้นก็ดีพระทัยจึงพระราชทานบำเหน็จรางวัลแก่เจ้าพระยาจักรีและนายทัพนายกองเป็นนั้นมากตามสมควรค่ะแต่พระองค์ก็ทรงพระปิโรธพระยาโกษาธิบดีจีนผู้เป็นแม่ทัพเรือซึ่งคาดว่าน่าจะทรงพระปิโรธที่ได้ถอยเรือหนีทิ้งทหารแล้วก็ทำให้สูญเสียทรัพยากรในการรบทางน้ำในครั้งนี้ทั้งกำลังไพร่พลและศาสตราวุธไปเป็นจำนวนมากเรียกได้ว่าได้รับความเสียหายอย่างหนักค่ะจึงสัตสั่งลงพระราชอาญาให้พระยาโกษาธิบดีจีนชดใช้ค่าเสียหายของปืนใหญ่น้อยและดินประสิวลูกกระสุนและเรือรบที่ได้เสียหายไปจากการปะทะกับทหารยวนที่ปากน้ำพุทไธมาศค่ะ
การศึกกับเขมรในครั้งนี้กรุงศรีอยุธยาก็ได้กัมพูชากลับมาเป็นประเทศราชค่ะและผลจากการสู้รบกันที่ปากน้ำพุทไธมาสนั้นก็ได้สร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับเมืองพุทไธมาสซึ่งเป็นเมืองท่าสำคัญของทั้งเขมรและยวนที่การค้ารุ่งเรืองดีก็เป็นอันจบเรื่องราวของสงครามที่กรุงศรีอยุธยายกกองทัพใหญ่ไปรบกับเขมรเป็นครั้งสุดท้ายก่อนเสียกรุงศรีอยุธยานะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมทุกท่านมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะคะขอบคุณค่ะ